้องบอกว่าในบรรดา4ศาสตร์ทั้งหมดเนี่ยนะจัดการค่าใช้จ่ายนี่ถือว่าเป็นศิลปะมากเลยนะศิลปะคนส่วนใหญ่เข้าใจว่ารายได้เนี่ยคือความมั่งคั่งคนนี้หาเงินได้เดือนละ 30,000 ยังไงก็รวยสู้คนหาได้เดือนละแสนไม่ได้ซึ่งไม่ใช่สินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินหมดเขตรับสมัคร28กุมภาพันธ์2566ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมสวัสดีครับพบกับผมเคนนครินทร์วุฒิกิจไพบูลย์และโค้ชหนุ่มจักรพงศ์เมธพันธ์เรียบเงินเงินทองของจริงวันนี้ครับเราจะมาคุยกันในเรื่องสบายๆนิดนึงครับเพราะว่าเราทราบกันดีครับว่าการที่จะออมเงินการที่จะใช้จ่ายการที่จะลงทุนมันมีความรู้ที่หลากหลายมากเลยผมทราบมาว่าจริงๆโค้ชมีหลักคิดง่ายๆครับ4ข้อที่จะทำให้ความรู้ทางการเงินของเรานำไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดก็ความรู้ทางด้านการเงินหรือที่เขาเรียกว่า financial literacy เนี่ยประกอบด้วย4ด้านสำคัญ1คือการหารายได้ด้านนี้เนี่ยแทบจะไม่ต้องสอนกันนะครับนอกจากหารายได้มีเรื่องของการจัดการค่าใช้จ่ายนะฮะการจัดสรรเงินออมแล้วก็การวางแผนการลงทุนต้องใช้คำแบบนี้ให้ครบนะต้องมี4ด้านนี้ถึงจะครบใช่ครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เข้าใจว่ารายได้เนี่ยคือความมั่งคั่งซึ่งไม่ใช่ตีความเฉยเลยคนนี้หาเงินได้เดือนละ 30,000ยังไงก็รวยสู้คนหาได้เดือนละแสนไม่ได้ซึ่งอาจจะไม่ถูกก็ได้การหารายได้ได้เยอะถือว่ามีโอกาสในการสร้างความมั่งคั่งได้ดีเหมือนกับเคนมีถังตักน้ำที่ใหญ่กว่าคนอื่นนะไอ้นี่ถังไอ้นี่ตักได้ 30,000 ถังนี่ตักได้แสนนึงครับแต่ว่าถ้าถังไอ้แสนนึงมันรั่วแสนนึงถ้ามันหมดเป็น0หรือว่ามันใช้มากกว่าแสนนึงเนี่ยมันก็จะสู้คนที่เขาอาจจะหาได้แค่ 30,000 นะแต่ว่าเขาอาจจะเก็บได้ 10,000 ก็ได้นะครับเพราะงั้นถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นดีๆการมีรายได้สูงแต่ว่าก็ต้องควบคู่ไปกับอีก3อย่างที่มันมาด้วยในส่วนของการจัดการค่าใช้จ่ายเนี่ยนะครับมันก็คือการวางแผนการใช้เงินของเราเราจะใช้เงินที่หามาได้กับอะไรบ้างซึ่งทุกคนน่าจะเคยได้ยินคำสอนอันนึงก็คือเราควรจะแยกระหว่างสิ่งที่เป็นความจำเป็นกับสิ่งที่มันเป็นความต้องการสิ่งที่เป็นความจำเป็นก็คือการที่เราจะต้องจ่ายกับสิ่งที่ไม่มีไม่ได้ไม่ใช้มันไม่ได้ทำงานไม่ได้มีชีวิตอยู่ไม่ได้เรื่องของการกินอยู่ต่างๆนะครับเรื่องของค่าสาธารณูปโภคอะไรต่างๆแต่อีกส่วนนึงเนี่ยมันถือว่ามันเป็นการเติมเต็มชีวิตนะเนาะความต้องการก็คือเรากินข้าวแกงเราก็อร่อยแต่เราก็บางทีก็อยากจะกินอะไรที่มันอร่อยแล้วก็แพงกว่านั้นครับนะมันก็เป็นตัวเลือกเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยต้องบอกว่าในบรรดา4ศาสตร์ทั้งหมดเนี่ยนะการจัดการค่าใช้จ่ายนี่ถือว่าเป็นศิลปะมากเลยนะศิลปะตัวที่มันจะเป็นตัววัดว่าเราใช้จ่ายดีหรือเปล่าก็คือ1เรามีความสุขกับการใช้จ่ายเรามั้ยครับ2ก็คือเรามีเงินเหลือหรือมีเงินจัดสรรไปสู่การออมแล้วก็การลงทุนก็คืออีก3อีก2ข้อหลังหรือไม่รวมไปถึงเรื่องของการจัดการค่าใช้จ่ายตัวใหญ่ในชีวิตซึ่งคนแต่ละคนไม่สังเกตกันคือภาษีคิดดูว่าคนที่ฐานภาษีสูง 30-35% เนี่ยของเงินได้สุทธินี่ก็ถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะครับอีกส่วนนึงก็คือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการความเสี่ยงเรื่องของประกันต่างๆก็อยู่ในช่องนี้ด้วยเหมือนกันครับผมและตัวนึงก็คือการจัดสรรเงินออมนะออมเนี่ยจะไม่ได้หมายถึงการที่เรามีเงินไปคาไว้ในบัญชีออมเนี่ยมันต้องมีการจัดแบ่งเงินที่เราเก็บสะสมตามวัตถุประสงค์ต่างๆด้วยนะฮะเพราะงั้นเมื่อเราแบ่งเงินตามวัตถุประสงค์ปุ๊บเนี่ยนะครับติดฉลากให้มันว่าอันนี้เก็บเพื่อการเกษียณอันนี้เก็บเพื่อท่องเที่ยวอันนี้อยากจะเรียนต่อนะอันนี้เก็บแต่งงานเนี่ยพอเรามีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการเก็บออมเนี่ยมันจะตามอย่างอื่นมาด้วยเลยยกตัวอย่างเช่นเก็บเงินแต่งงานเราก็จะรู้แล้วว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่ 300,000 ถูกไหมแล้วจะต้องเก็บต่อเดือนประมาณเท่าไหร่ถูกไหมเก็บในเครื่องมืออะไรแคะกระปุกได้เมื่อไหร่เนี่ยการจัดสรรเงินออมมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เพราะงั้นการออมไม่ใช่การทิ้งเงินไว้กองอยู่ที่เดียวกันแต่มันคือการกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดว่าเงินแต่ละก้อนนะครับจะเอาไปทำอะไรจะมากน้อยไม่เกี่ยวขอให้แบ่งให้ชัดแล้วเดี๋ยวเราจะมีที่มาที่ไปว่ามันควรจะเก็บเท่าไหร่เก็บยังไงครับนี่คือ3ไป3ข้อแล้วครับข้อสุดท้ายข้อที่4ข้อสุดท้ายเนี่ยคือข้อที่มันหายไปเลยจากกระบวนการการเรียนรู้ของพวกเราครับแต่ก่อนเนี้ยเราไม่ต้องลงทุนก็ได้นะยุคก่อนหน้าช่วงประมาณสักปี36 37 38 39เนี่ยโอ้ดอกเบี้ยเงินฝากเรา 5% นะนี่ออมทรัพย์นะฮะฝากประจำนี่ไปถึง10พอในยุคปัจจุบันเนี่ยเงินฝากมันโอ้โหมันเลื่อนลงมาจาก10เหลือ1ครับแล้วก็กลายเป็นว่าคนไปเข้าใจเหมือนเดิมว่าโอ๊ยไอ้การลงทุนเนี่ยมันก็เหมือนเดิมนะก็คือแค่ว่าเรามีเงินเก็บเงินออมแล้วเราก็ไปวางไว้สักที่นึงแล้วเดี๋ยวมันก็จะงอกเงินเองไม่ใช่อะการลงทุนต้องมีคำว่าการวางแผนการลงทุนนะการวางแผนการลงทุนคือการกำหนดว่าเงินออมของเราจะถูกเอาไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อะไรใช้เครื่องมืออะไรที่มีความเหมาะสมรับความเสี่ยงได้แค่ไหนอย่างไรนะครับคือคนเราไม่ควรจะลงทุนเหมือนกันครับเราเห็นคนนี้ลงทุนแล้วแบบอุ้ยเขาลงทุนหวือหวาแล้วเขาได้เยอะเขาอาจจะมีความรู้เขาอาจจะรับความเสี่ยงได้มากกว่าเงินก้อนนี้อาจจะเป็นเงินที่เขาจัดสรรมาแล้วเสียหายได้แต่ในขณะที่อีกคนนึงอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น
เรื่องของความรู้เรื่องการลงทุนก็เลยเป็นเรื่องที่ใหญ่โตมากให้โค้ชสรุปนิดนึงผมคิดว่าเป็นหลักคิดที่ดีมากนะว่าเราทำมันอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วหรือยังครับสำหรับคนที่อยากจะประสบความสำเร็จด้านการเงินนะฮะสิ่งที่สำคัญเลยก็ต้องมีความรู้นะครับ4ด้านที่ต้องมาให้ครบนะครับก็คือการหารายได้นะครับให้เหมาะสมเพียงพอกับการดำรงชีวิตของเราข้อที่2ก็คือการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายนะครับให้ตอบสนองกับชีวิตของเราได้แล้วก็เติมเต็มความสุขของเราได้อย่างเหมาะสมนะครับ3คือการจัดสรรเงินออมนะครับวางเงินนะครับกำหนดชัดเจนว่าเงินออมแต่ละก้อนนั้นเราจะเอาไปทำอะไรนะครับสุดท้ายครับเรียนรู้เรื่องของการลงทุนนะครับการลงทุนเนี่ยไม่ใช่แค่วางเงินแล้วมันจะโตเองนะครับความรู้ความเข้าใจในสินทรัพย์ความรู้ความเข้าใจในเป้าหมายแล้วก็ความรู้จักความเสี่ยงของตัวเองเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากนะครับต้องครบ4ด้านนะครับถึงจะสมดุลหารายได้ได้บริหารไม่ดีก็ไม่รวยหารายได้ได้บริหารดีเก็บออมเก่งแต่ลงทุนแล้วพังทุกครั้งก็ไม่รวยเหมือนกันนะครับต้องครบ4ข้อนะครับวันนี้ขอบคุณโค้ชมากนะครับครับยินดีครับช่วงต่อไปครับพบกับคุณทินโชคกมลกิจครับกับข่าวเศรษฐกิจในแง่มุมเรื่องเงินทองครับสวัสดีครับนี่คือช่วงที่2ของเงินทองของจริงนะครับใครที่มีที่ดินว่างเปล่าไม่ว่าจะอยู่ในกรุงเทพหรือจังหวัดต่างๆนะครับอยากจะหาประโยชน์กับมันนะครับผมมีคำแนะนำครับต้องบอกเลยนะฮะว่าอาชีพการเกษตรตอนนี้นะครับหลายคนเนี่ยทำเป็นอาชีพเสริมหรือแม้แต่อาชีพหลักก็มีนะครับสร้างรายได้มหาศาลเลยนะครับแต่จะปลูกผักอะไรดีล่ะครับที่จะสร้างรายได้และปลูกง่ายด้วยและเป็นที่ต้องการของตลาดผมจะมาอธิบายให้ฟังครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือเห็ดฟางครับหลายคนนิยมบริโภคกันเลยนะครับเห็ดฟางซึ่งตลาดมีความต้องการอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับที่สำคัญเป็นเห็ดที่เพาะง่ายสามารถสร้างผลผลิตได้ตลอดทั้งปีราคาเห็ดฟางจะอยู่ที่ประมาณ50ถึง100บาทต่อกิโลกรัมนะครับอย่างที่2คือต้นอ่อนทานตะวันครับต้นอ่อนทานตะวันนั้นเป็นผักที่ได้รับความนิยมเป็นวงกว้างนะครับด้วยรสชาติและประโยชน์ของต้นอ่อนทานตะวันนะครับที่เข้ากับเทรนด์สุขภาพทำให้ธุรกิจปลูกต้นอ่อนทานตะวันเนี่ยกำลังเฟื่องฟูเลยซึ่งราคาขายส่งนะครับต้นอ่อนทานตะวันอยู่ที่80ถึง100บาทต่อกิโลกรัมครับอย่างที่3ครับคือผักชีนะครับผักสวนครัวที่ทุกบ้านต้องมีใส่ในอาหารได้หลากหลายชนิดนะครับเป็นที่ต้องการของตลาดตลอดทั้งปีแล้วก็เป็นผักที่ราคาผันผวนพอสมควรเลยนะครับช่วงหน้าฝนราคาขึ้นไปถึง300บาทต่อกิโลกรัมแต่ในช่วงที่มีราคาตกก็อาจจะเหลือแค่30บาทต่อกิโลกรัมนะครับซึ่งผมบอกเลยนะฮะ3อย่างที่ผมพูดมานี้นะครับก็สามารถที่จะปลูกได้ง่ายและเป็นที่ต้องการของตลาดเลยนะครับลองดูครับถ้ามีพื้นที่ว่างเปล่าก็ลองปลูกเพื่อที่สร้างรายได้เสริมนะครับทั้งหมดนี้คือเงินทองของจริงกลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:05 น.ทางช่อง 7 HD วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ